WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Above Snake นะครับก็วันนี้สรรหามาป้ายยากันอีกแล้วนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาลองส่งมาให้เล่นดูนะครับผมลองดูคร่าวๆนะครับรูปแบบตัวเกมอาจจะคล้ายๆเกมเรนไอแลนด์เลยนะครับรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือว่าลักษณะการสไบเวลนะครับอาจจะคล้ายๆนะครับมีการสร้างบ้านด้วยนะก็คือเราต้องไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะครับแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ต้องแบบป้องกันบ้านของเราจากพวกสัตว์ร้ายด้วยนะครับอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าแล้วก็มีซอมบี้ด้วยนะครับเกมนี้นะที่ผมเห็นในตัวอย่างมานะครับก็ดูค่อนข้างน่าสนใจเลยนะมีหลากหลายดีผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะสตาร์ทเกมกันเลยครับไปนี่ภาพอย่างสวยเลยนะครับคล้ายๆเรนไอแลนด์เลยนะตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปเก็บเบอร์รี่นะครับหาเบอร์รี่นิดนึงอ่ะตรงนี้ปะพุ่มเบอร์รี่เก็บเลยครับคลิกซ้ายโอเคเป็นการตีขึ้นมานะครับตีพุ่มเบอร์รี่โอเคเก็บเลยแล้วก็กดตัวแท็บนะครับในการเปิดอินเวนทอรี่นะอันนี้อาหารกับน้ำดื่มนะครับกราฟิกมันสวยดีนะเนี่ยสวยใช้ได้เลยเขาบอกอ๋อต้องให้กินเลยนะครับนี่ไงมีค่าสเตตัสบอกอยู่นะครับสถานต่างๆนะมีความหิวความกระหายน้ำครับอันนี้ค่าสติปะแล้วก็ค่าการนอนหลับนะครับค่าเหนื่อยล้าเดี๋ยวลองกินเบอร์รี่โอเคกินไปแล้วนะครับกินหมดเลยแล้วกันเรียบร้อยต่อไปก็ไปตีต้นไม้นะครับตีต้นไม้ต้นใหญ่ไปหรือเปล่าลองตีต้นเล็กๆก่อนแล้วกันต้นนี้ต้นนี้โดนไหมมันขึ้นดาเมจ0น่ะอ๋อหรือว่าเราได้กิ่งไม้มาแล้วนี่ไงตีต้นไม้กิ่งไม้มันจะหล่นมานะครับโอเคเก็บได้2อันแล้วหมดยังเอาหมดได้3อันนะครับเปิดแท็บแล้วก็คราฟของขึ้นมาครับคราฟของอันนี้การคราฟติ้งคราฟขวานครับคราฟไปเลยไหมต้องการกิ่งไม้3อันโอเคครับไปเลยครับเรียบร้อยกดแท็บแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ไหมใส่ช็อตคัทอ๋อเบอร์1ครับโอเคตามนี้กดเลขได้เลยนะแล้วก็ตัดไม้ได้แล้วครับต้องตัดดูตัวละครเป็นตัวผู้หญิงนะเป็นแบบอินเดียแดงครับประมาณนั้นเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันถือไม้นี่เอาขวานมาสิโอเคสับตั้งนานสับไปครับสับไปครับเรียบร้อยเอาเฮ้ยอ๋อแบบตีล้มกันได้เลยแฮะโหงี้ก็ฟันแบบฟันดีๆนะครับฟันตามทิศทางนะก็ล้มได้หมดเลยนะครับต่อไปให้ครับเป็นพิกแอคครับพิกแอคพิกแอคคือนี้ต้องการขิงไม้นิดนึงตัดเพิ่มโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันพิกแอคครับซะแล้วก็เอามาใส่เบอร์2โอเคต่อไปก็น่าจะขุดหินนะขุดเลยครับตรงนี้เรียบร้อยต่อไปสำรวจโลกนะครับเขาบอกว่าให้เราไปที่ตามขอบปะแล้วก็เพื่อที่จะสำรวจโลกนะเขาบอกว่าเราต้องการท่อนทรง1แล้วก็ก้อนหินนะครับที่จะจ่ายค่าเปิดแมปนะเอาลองดูซิอ๋อนี่ไงเปิดแมปโอเคไปครับตัวทีมีเป็นให้เลือกครับมีแบบมีทรัพยากรบอกด้วยนะว่าต้องการอะไรนะครับคือแบบเราอยากได้อะไรก็เลือกอันนั้นเลยนะครับผมว่าเราเอาอันนี้ดีกว่านะครับดูมันมีเยอะดีมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการทรัพยากรนะครับต่างๆโอเคนี้แล้วกันเปิดช่องมาครับนี่คือการเปิดแมปก็ดูแปลกดีนะแบบเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราขาดเหลืออะไรอ่ะ
ต่อไปให้ใช้ขวานในการตัดไฟเบอร์ครับตัดเลยโอเคเรียบร้อยแผ่นไฟเบอร์คราฟติ้งอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นโต๊ะครับโต๊ะครับตัดต้นไม้เพิ่มเติมก่อนไม้หมดท่อนซุงหมดโอเคปึ๊บเข้าให้ครับได้ยังโอเคได้แล้วครับเป็นโต๊ะครับโต๊ะครับก็เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหมุนตัว R ได้นะวางนี่แล้วก็ลองดูซิมีอะไรครับไหมอันนี้เป็นการอัปเกรดโต๊ะครับนะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะต้องการท่อนสูงตั้ง6ท่อนครับตามเควสพอดีนี่โอเคตัดไม้เลยตัดไปตัดไปโอเคครับอันนี้เป็นพุ่มเบอร์รี่ด้วยนี่หว่าเก็บให้หมดลูกนี้น่าจะไปปลูกได้นะเหมือนเป็นลูกลูกพายใช่ไหมลูกต้นพายโอเคท่อนสูงได้ยัง6อันขาดอีกตั้ง3อันนะครับตัดต้นไม้เพิ่มก่อนแล้วก็เกมยังไม่ได้วางจำหน่ายนะเหมือนเป็นคิกสตาร์เตอร์นะเกมนี้นะครับเอาล้มใส่หินได้ด้วยฮะแต่ว่าหินจะหายไปเลยขาดอีกอันนึงครับล้มหินได้ไหมเฉยหรือว่ามันสุ่มหรือเปล่าวะอาจจะสุ่มก็ได้เนอะโอเคเราอัปเกรดได้ยังโอเคอัพเลยครับเป็น workbench level 1ต่อไปก็ไปคราฟที่โต๊ะคราฟนะครับนี่ไงเป็นแบบพื้นบ้านครับ foundation อ่ะคราฟเลยสัก2อันไปเลยโอเคเรียบร้อยทีนี้เขาบอกว่าให้เราสร้างเป็นกระท่อมขึ้นมานะครับสร้างกระท่อมวางไว้นี่แล้วกันสัก2อันต่อไปต้องการกำแพงประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับผมว่าไม้ใช้เยอะเลยนะเนี่ยท่อนสูงใช้เยอะมากก็ต้องไปตัดไม้นะครับตัดไม้ก่อนคล้ายๆเล่นไอแลนด์เหมือนกันนะถ้าใครแบบเคยเล่นก็น่าจะชอบนะครับผมว่ามันแปลกตรงการเปิดแมปนี่แหละมันดูลุ้นดีไงว่าเราจะเจออะไรนะครับตัดไม้ไปเลยโอเคตัดไปตัดไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าได้หรือยังนะไปดูแป๊บหนึ่งทำกระท่อมอ๋อไอค่าความเหนื่อยล้าเริ่มลดแล้วนะครับโอเคกำแพงผมมีตั้งกี่อันวะเนี่ยหนึ่งเอ้ยเราทำแค่แบบแค่ห้องเดียวก่อนได้ไหมน่าจะประหยัดดีนะครับประตูหน้าต่างสักสองโอเคครับแล้วก็ลองประกอบดูซิลองแบบแค่ครึ่งนึงก่อนแล้วกันเพราะไม้ใช้เยอะจริงโอเคเรียบร้อยครับต่อไปคราฟหลังคาด้วยนะหลังคาคืนนี้โอ้หลังคาใช้ท่อนสูงทั้ง2อันเนี่ยงี้ไปก่อนแล้วกันเพิงหมังเหงียนโอเคนี่คือฐานของเรานะครับก็สามารถเหมือนเป็นจุดเซฟนะตรงเนี้ยเป็นฐานหลักของเรานะครับตรงนี้แล้วไงต่อเขาบอกว่าถ้าหากเราจะทำลายสิ่งปลูกสร้างนะให้กดตัว C นะจะเป็น Build Mode นะครับแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งได้เลย Remove กดตัว T โอเคเรียบร้อย
ต่อไปก็เก็บบูปินได้ครับเก็บบูปินเก็บบูปินเสร็จแล้วนะครับก็ไปคาป่ะเหมือนเป็นเตียงนะน่าจะใช่เหมือนเควสมันให้มาเป็นเฟอร์นิเจอร์อันนี้ไงต้องการท่อนซุง2ท่อนครับ2ท่อนตัดเลยอ้าวเดี๋ยวเอาขวานมาก่อนนี่เรียบร้อยน่าจะได้แล้วนะมาครับใส่เข้าไปในบ้านอ้อทำไมใส่ไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องเข้าบ้านก่อนหรือเปล่าเออมันใส่ไม่ได้อ่ะจะบอกว่าเล็กเกินไปเออน่าจะเล็กเกินไปว่ะบ้านเล็กเกินไปใส่ไม่ได้ไหนเอาใหม่ดิอ๋อนี่ไงโอเคได้แล้วเรียบร้อยครับลองแบบลองวางดูก่อนแล้วกันต่อไปเปิดแมปครับตัว M อุ้ยแมปใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิสามารถเปิดแมปได้เพิ่มเติมนะครับไปดูดิตรงนี้เหรอต้องการท่อนซุง2ท่อนตัดแป๊บเสียงเกมอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับมันยังเป็นแบบคลิกสตาร์เตอร์อยู่นะลองเปิดแมปนี้เฮ้ยเจอ Survivor Camp ครับลองเปิดดูแล้วกันบอกว่าเป็นซอมบี้หรือเปล่าอ๋อเป็นนิวเควสครับอันนี้คือแคมป์ของคนนะโอเคมีการจุดไฟด้วยนะครับแล้วเควสดูยังไงเควสเควสไม่เห็นมีบอกนะตัดเบอร์รี่ก่อนกินซะหน่อยละกันเบอร์รี่สีน้ำเงินจะได้น้ำด้วยนะบลูเบอร์รี่ได้น้ำแต่ตอเบอร์รี่ได้แต่อาหารโอเคกินให้หมดเลยละกันเต็มอิ่มต่อไปก็ไม่ได้บอกนะครับว่าให้ทำอะไรนะลองนอนเลยได้ไหมเพราะว่าเราค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะครับนอนไปดิโอเคอุ้ยน้ำจะหมดครับเมื่อกี้เรามีขวดน้ำอยู่นี่ขวดน้ำเบอร์3อ่ะกินน้ำนิดนึงโอเคมาดูเควสยังไงอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านกดไวไปนิดนึงให้จุดไฟให้หรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวลองตัดต้นไม้ดูแล้วกันโอเคเรียบร้อยลองจุดไฟดูดิน่าจะใช่นะขอทำอาหารได้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็แบบเชื้อเพลิงหมดโคตรไวอ่ะหมดอย่างไวเปิดกล่องเจอฟินแล้วเควสให้ทำอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นมีอะไรเอ้ยอะไรขวดอะไรกล่องอะไรเป็นกระป๋องถั่วครับขโมยของให้หมดเลยแล้วกันลองเปิดดูดิสามารถคราฟธนูได้ครับมีของใหม่มาว่ะเป็นธนูกองไฟแป๊บเดียวก็มอดแล้วอ่ะคิดลองไปคราฟดิธนูอุ้ยอันนี้มีแบบอุ้ยมีทั้งตีเหล็กด้วยนะครับเฟอร์นิเจอร์มีเตาหลอมด้วยต้องการบูปินก่อนนะโหของอย่างเยอะการคราฟ
มีกระจกด้วยนะครับมีแก้วของมันหลากหลายดีนะนี่ไงธนูต้องการเชือกแฮะเชือกเราจะหาจากไหนอ่ะเชือกอาจจะเป็นตัวไฟเบอร์หรือเปล่าเชือกจะลองหาดูนะครับลองตัดนี้มันได้เป็นแผ่นไฟเบอร์นะแต่ว่าเชือกยังไม่มีเชือกจะบอกนะว่าตัวเกมมีเท่านี้ เพราะว่าเป็นตัวอัลฟาเลยนะเปิดแมปลองเปิดแมปดูดิตัวคิกสตาร์เตอร์เหมือนต้องไปหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้เหรอหาตรงนี้ครับนี่ไงเควสอยู่ที่ตัว M นะอยู่ในส่วนของแผนที่นะครับนี่เก็บล้มโดนหินก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องขุดหินด้วยนะล้มไปเลยทีเดียวโอเคไหนลองดูซิมีเควสตรงนี้แล้วก็เราจะเข้าไปยังไงฟันได้เลยปะฟันได้ครับเดี๋ยวรู้สึกว่ามันนานโอเคได้แล้วทำไมมันนานจังก็นึกว่าแบบทำผิดอะไรอย่างนี้คอตตอนเป็นฝ้ายนะครับเก็บก่อนแล้วกันสับซะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเป็นใบยาสูบครับอันนี้นะใบยาสูบโอเคขนของตรงนี้ก็ไม่เจออะไรนะเขาบอกว่าให้กลับไปครับผู้รอดชีวิตได้หายตัวไปแล้วเอาว่ะกลับไปรายงานเดี๋ยวไม่ใช่คุยกับแซม ได้เควสโทเค็นมาครับมีไปต่อไหมมีตรงนี้อ่ะไปดูซิไอ้กระป๋องนี่มันกินได้ปะกินได้โอเคกินไปเลยแล้วกันอันนี้เปิดแมปใช้ท่อนซุงครับตัดซะโอเคเรียบร้อยลงอีกต้นหนึ่งได้แล้วเจอกระท่อมล้างอยู่ครับกระท่อมโดดเดี่ยวมาว่ะนิวเควสเอ้ยมีกวางด้วยสตาร์กเหรอคนนี้เขาเป็นคนตัดไม้นะครับคนนี้นะเป็นคนตัดไม้แล้วก็เหมือนบอกว่าจะมีซอมบี้ป่ะแวบๆเบอร์หนึ่งให้หาเป็นหัวโหลกของสัตว์ที่ตายนะครับในป่าพายนะแล้วก็ส่งคืนให้สตาร์คครับไม่ต้องหิวน้ำอีกแล้ววะกินน้ำไปเลยน้ำเหลือ25แล้วนะครับหรือว่าเขาให้เราล่าตัวนี้หรือเปล่าหมดแต่มันจะทันไหมเนี่ยไม่ทันอ่ะมันไม่มีเชือกอ่ะจะทำไงอ่ะมาฟาร์มไม้ได้วะตรงนี้โอเคเรียบร้อยป่าพายหรือว่าเราต้องตัดแล้วให้ล้มโดนกวางพอดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ได้
ไม่เจอตัวหัวโหลกเลยนะผมว่ามันต้องให้ล่าแหละมั้งแต่เราจะทำเชือกยังไงอะทำเชือกเราทำเชือกยังไงไม่เห็นมีบอกต้องการโลบเนี่ยเฮ้ยมีกระดาษอ๋อทำจากไฟเบอร์อุ๊ยตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกันนะเหนื่อยจัดเลยโอเคนอนก่อนหรือว่าเราต้องเปิดแมปเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองหาดูแล้วกันนะครับตรงนี้นี่พายฟอร์เรสต์อุ้ยเจอเป็นสุสานว่ะไม่ใช่ต้องเป็นพายฟอร์เรสต์สิอันนี้ครับพายฟอร์เรสต์นะมี3อันเลยลองอันแรกแล้วกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้ว่ะอ๋อนี่หัวกะโหลกโอเคเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวซอมบี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะซอมบี้อุ้ยมันตีเราแรงเหมือนกันเว้ยโอเคซอมบี้ตายแล้วครับมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีนะไม่มีโอเคเดี๋ยวไปหาสตาร์ก่อนครับก็คือเกมมีเควสให้ทำด้วยนะดูมีจุดหมายดีนะครับส่งให้เรียบร้อยครับได้เป็นลัมเบอร์แจ็คแอคมานะครับโอเคต่อไปก็ให้ไปที่แบบพวกหลุมศพปะแล้วก็ไปเอาตัวทั่งตีเหล็กมานะครับฝั่งนี้ด้านล่างต้องการกระจกครับอันนี้ขาดหินนิดนึงขุดนี้ขอไปอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเรียบร้อยไปที่ไมล์เหรออ่ะไปดูดิเหมืองแล้วก็เอ้ยมีถ่านหินนี่ตรงนี้ต้องการกระจกครับผมว่ามันก็คงต้องคาเป็นตัวทั้งตีเหล็กไปน่าจะอย่างนั้นนะต้องไปคาพี่โต๊ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงอุ้ยน้ำกับอาหารหมดนี่มาใช่ป่ะเออว่ะกินกินกินโอเคทั้งตีเหล็กต้องการบูปินโอ้โหงั้นผมว่าเดี๋ยวเรามาป้ายยาเท่านี้ก่อนแล้วนะครับก็คือเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเล่นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับ น่าจะสนุกดีเกมนี้มีเควสมีอะไรให้ทำเยอะดีนะโอเคครับก็ถ้าชอบงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย